สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อนี้ก็มาพบพอกับช่องมาดามบูติเช่คือเราจ้ามื้อนี้มาดามสิมารีวิว15มาเบิ่งร้านของมาดามจ้ะเพิ่งสิเปิดได้เมื่อวานเองจ้ะเนาะเขาไปเบิ่งข้างในกันจ้ะพี่น้องบรรยากาศข้างในจ้าบรรยากาศข้างในก็สิเป็นแบบนี้เนาะก็สิเป็นล็อกจ้ะพี่น้องเป็นล็อกไผล็อกมั่นจ้ะพี่น้องมาดามกับมีน้ำเขาล็อกนึงจ้าเอาเสื้อผ้ามาลงนะจ๊ะเนาะเอาเสื้อผ้ามาลงตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าขายเสื้อผ้าเบิดแล้วก็สิเอากระเป๋ามาลงจ้ะพี่น้องก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่สิต้องเอามาลงเอาเป็นเอาเป็นอย่างๆเนาะจ๊ะเนาะสิเอาเสื้อผ้าก่อนจ้ะอันนี้ก็ของเพื่อนบ้านนี่ก็ของเพื่อนบ้านมีนั่นมีนี่เพิ่นก็เอามาลงเนาะจ้ะเนาะเอามาลงก็มาเซาจ้ะพี่น้องเซามาเซาขายของขายของมือสองจ้ะพี่น้องของที่เฮาที่ว่าเฮาเรามันเหลือนะจ้ะพี่น้องมันเหลือมันบ่มีบ่อนเก็บจังซี่น่ะจังเสื้อผ้าจังซี่ก็จังเสื้อผ้าจังเสื้อผ้าของมาดามสิมันบ่แม่นเสื้อผ้าเก่าแบบจนแบบน่าเกลียดจังซี่นะพี่น้องคือเสื้อผ้ามาดามนี่ใส่ครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆจ้ะพี่น้องบางตัวบ่เคยใส่เลยบ่เคยแตะเลยจ้ะพี่น้องบางตัวเฮาสั่งทางอินเทอร์เน็ตจังซี่สั่งมาเอาใส่บ่ได้ใหญ่ไปน้อยไปจังซี่นะจ้ะบางชุดไม่เคยใส่เลยไม่เคยแตะเลยบางชุดก็บ่แม่นบางชุดพี่น้องทุกชุดใส่ครั้งเดียวใส่ครั้งเดียวคันได้ออกโซเชียลฮู้ว่าได้ออก YouTube ออก Facebook จังซี่ก็จบเลยจ้ะบ่ใส่อีกบ่แตะอีกเลยจ้ะพี่น้องนี่ล่ะสาเหตุจังอยากมาดามอยากมีร้านเป็นของเจ้าของเนาะจ้ะเนาะเพื่อที่จะเอาเสื้อผ้าที่มันแขวนอยู่ในตู้น่ะเอามาจำหน่ายขายออกไปในราคาถึกๆจ้ะพี่น้องเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นเสื้อผ้านำสมัยแล้วก็ราคานี้ก็แพงจ้ะพี่น้องคันมันตีเป็นเงินไทยก็ 7-8,000 ถึง 10,000 จ้ะเอามาขายบ่กี่ตังค์จ้ะพี่น้องเพราะว่าอยากโลตู้หรือว่าล่างตู้นั่นน่ะจ้ะเมื่อวานเปิดร้านเมื่อวานจ้ะพี่น้องเปิดร้านเมื่อวานมื้อนี้ก็มื้อที่2มื้อนี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะมีที่นั่งพักกินกาแฟได้จ้ะเด้อถ้าเกิดว่ามาช้อปปิ้งแบบสามีภรรยาจังซี่นะเมียกับภรรยาก็ชอบไปอันนี้ก็อันผู้เป็นสามีก็สิมานั่งพักกินกาแฟนี่เพิ่นมีกาแฟบริการฟรีจ้ะพี่น้องอันนี้มาดามก็หลังจากเก็บเสื้อผ้าเรียบเรียงแล้วเรียบร้อยมาดามก็มานั่งกินกาแฟจิบกาแฟทาให้พ่อบ้านมาหับเนาะจ้ะเนาะ 4:00 นแรงเพิ่นก็มานับที่แล้วจ้ะพี่น้อง 4:00 นแรงก็มานับแล้วจ้ะจังได๋ก็พอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะคลิปนี้กะมีมาฝากพี่ต่อน้องซ้ำนี่ละจ้าไว้พอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะฝากร้านฝากพี่ฝากน้องเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบายจ้ะ